การไฟฟ้าแจ้งดับไฟ7ชั่วโมงครับทำไงดีล่ะครับเนี่ยสำหรับการเตรียมตัวนะครับในการรับมือไฟดับนะครับของการไฟฟ้านครหลวงที่แจ้งมานะครับว่าจะดับพรุ่งนี้นะครับ29 มกราคม 2566ผมก็ได้ทำการล้างบ่อก่อนเลยนะครับวันนี้วันที่28คือวันเสาร์นะครับจริงๆก็กะว่าจะล้างก่อนหน้านี้แต่ว่าวันธรรมดาไม่สะดวกนะครับก็มาล้างวันเสาร์นะครับเสาร์เช้านะครับผมทำการล้างบ่อกรองนะครับแล้วก็ผมได้ทำการอดอาหารปลาในบ่อนะครับ2วันล่วงหน้านะครับก็คือผมอดอาหารแต่วันพฤหัสแล้วนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับแล้วก็ดับไฟวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นปลาก็จะไม่ได้กินอาหาร3วันก่อนหยุดก่อนหยุดจ่ายไฟนะครับเพื่อให้พวกขี้ปลาฝุ่นแรงต่างเนี่ยออกจากระบบไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นปลาตอนนี้ไม่ได้กินอาหารมา3วันนะครับ นอกจากนี้นะครับสิ่งที่ผมเตรียมเอาไว้อีกเรื่องนึงก็คือว่าระบบสำรองไฟนะครับโดยผมทำการเทสแล้วนะครับในการจ่ายผ่านแบตเตอรี่100แอมป์ฮาตัวนี้นะครับไปที่ LP 100นะครับตัวนี้เขาจะจ่ายได้ประมาณชั่วโมงกว่าเองนะครับซึ่งไม่พอนะครับกับการที่การไฟฟ้าแจ้งดับไฟ7ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมเลยเปลี่ยนแผนนะครับปั๊มลมตัวเล็กอยู่ตัวนึงครับตัวนี้นะครับปั๊มลมตัวนี้นะครับขนาดประมาณเท่าไหร่เอ่ย16วัตต์30ลิตรนะครับ LP 30นะครับ A หัวจ่าย4หัวที่ผมจะทำก็คือจะทำการนะครับจ่ายแบตเตอรี่เข้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็รันตลอดเลยซึ่งผมมองว่าอย่างเงี้ยพอนะครับเพราะว่าออกซิเจนเขาตัวเล็กนะครับออกซิเจนเขาตัวเล็กกว่า LP 100ประมาณเกือบเท่าไหร่อ่ะ LP 100มันตกประมาณเกือบ80วัตต์เลยนะครับเวลาจ่ายจริงอันนี้แค่ประมาณ16วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะจ่ายไฟได้เพิ่มประมาณ4เท่านะครับ4เท่า5เท่าเพราะฉะนั้นผมสามารถใช้ตัวนี้รันยาวได้เลยเพราะว่าตัวนี้จ่ายได้ประมาณชั่วโมงผมก็ตีว่าตัวนี้ต้องมาประมาณสัก5ชั่วโมงนะครับก็น่าจะพอไหวนะครับจ่ายบ้างหยุดบ้างนะครับใช้หัวทรายเล็กๆตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ปลาคงก็อึดอัดนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะได้ออกซิเจนเต็มออกซิเจนเต็มที่นะครับในบ่อแต่ตอนนี้ออกซิเจนเนี่ยมันจะน้อยลงไปเยอะเลยเพราะว่ามันจะถูกจ่ายด้วยหัวทรายแค่4หัวเล็กๆนี้นะครับแล้วก็ลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงณตอนนี้ผมปิดไฟบ้านนะครับงานตอนนี้ผมทดสอบก็คือต่อสายไฟเนี่ยซึ่งจ่ายมาจากแบตเตอรี่นะครับนี่คือการเตรียมพร้อมของผมนะครับในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงในส่วนที่หนึ่งก็คือว่าเนี่ยไฟจากแบตเตอรี่นะครับมาจ่ายที่ปั๊มลมตัวเล็กตัวนี้นะครับที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วผมก็จะจ่ายไป4หัวนะครับก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับออกซิเจนไม่แรงนะครับถ้าเทียบกับออกซิเจนปกติแต่ว่าก็น่าจะพอได้ตอนนี้ผมทดสอบผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับก็ยังโอเคอยู่จะเห็นว่าปลาเนี่ยเริ่มที่จะว่ายมาโซนออกซิเจนนะครับตอนนี้เขาอาจจะกลัวเพราะผมอยู่แถวนี้แต่ปกติเนี่ยเขาจะมาโซนออกซิเจนเลยนะครับดูสังเกตนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็ว่ายมาแถวนี้ให้เหงือกสัมผัสออกซิเจนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ลอยไปที่อื่นครับเหมือนเขารู้นะครับว่าตรงเนี้ยเขาแบบมีออกซิเจนนะครับสะดวกขึ้นเขาก็จะมาดูดิครับโอเคซึ่งผมหวังว่านะครับตัวปั๊มลมตัวนี้จะจ่ายได้ถึงประมาณ 6-7 ชั่วโมงในแบตเตอรี่ที่ผมมีแต่ถ้าเลวร้ายไม่ถึงนะฮะผมยังมีแผนสำรองก็คือว่าถังออกซิเจนตัวนี้นะของผมซึ่งเป็นถังขนาดเล็กนะครับเป็นถังอลูมิเนียมที่ผมมีติดบ้านไว้ก็สามารถที่จะย้ายนะครับก็เดี๋ยวถอดพวกนี้ออกนะครับย้ายสายพวกนี้ทั้งหมดนะครับมาลงกับชุดหัวต่อปั๊มลมตัวนี้นะครับหัวต่อสายลมนะครับแล้วมาเปิดที่ถังออกซิเจนอีกทีหนึ่งเป็นความโชคดีนะครับที่ผมมีถังออกซิเจนตัวนี้เอาไว้ติดบ้านนะครับก็คิดว่าน่าจะต่อไปอีกสักประมาณ
ไม่รู้นะครับว่านานแค่ไหนขอให้ได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังดีแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับเพราะเป็นถังเล็กนิดเดียวเองนะครับก็1ภาวนาให้ตัวนี้ได้นานๆเลยนะครับ 6-7 ชั่วโมงไปเลยก็ดี2ก็คือตัวนี้ไม่ถึงตัวนี้ขอสักชั่วโมงนึงก็ยังโอเคชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับถ้าหมดจากนี้แล้วเป็นอันว่าผมไม่รู้ใจไงต่ออาจจะต้องใช้วิธีเปิดน้ำนะครับลงจากสูงที่สูงๆนะครับเปิดน้ำแล้วก็ให้ลงไปในบ่อแรงๆครับอันนี้คือก๊อกที่3ของผมนะครับซึ่งถ้าหลังจากใช้น้ำเติมในบ่อนะครับอาจจะต้องใช้สายยาง 2-3 เส้นนะครับต่อแล้วก็ปล่อยน้ำลงจากที่สูงๆนะครับนั่นคือแนวทางสุดท้ายนะครับถ้าเอามาอยู่ก็ต้องทำใจแล้วล่ะครับแต่ณตอนนี้ผมทดสอบนะครับดับมา2ชั่วโมงณตอนนี้ปลาก็ยังปกติแต่ก็ว่ายวนรอบบ่อนะครับและนอกจากระบบไฟสำรองที่ผมเตรียมไว้นะครับปั๊มตัวนี้ผมก็ยังทำการเตรียมนะครับถังออกซิเจนบริสุทธิ์ไว้อีกนะครับในกรณีที่ออกซิเจนสำรองไม่พอซึ่งไม่พอแน่นอนนะครับก็จะมีถัง 1.5 ลูกบาศก์เมตรนะครับออกซิเจนบริสุทธิ์2ถังนี้นะครับแล้วก็มีถังเล็กอีกถังนึงซึ่งข้อดีของออกซิเจนตัวนี้ก็คือมันเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์นะครับไม่เหมือนออกซิเจนที่เราทำผ่านปั๊มลมนะครับอากาศทั่วไปนะครับมันจะมีพวกไนโตรเจนมีอย่างอื่นๆผสมนะครับออกซิเจนถ้าผมจำไม่ผิดแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เองแต่เนี้ยออกซิเจน 100% เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ออกซิเจนเนี้ยเปิดลงไปในบ่อปุ๊บนะครับคุณภาพของออกซิเจนที่ละลายเนี้ยมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ปลาเนี้ยสดชื่นได้นานขึ้นอันนี้ก็เป็นอีก2ถังที่ผมเตรียมไว้นะครับซึ่ง2ถังเนี้ยผมมองว่าถังนึงเนี่ยที่เขาบอกว่าน่าจะได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดวาล์วมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูลักษณะของปลาด้วยว่าเขายังว่ายสดชื่นไหมนะครับตอนนี้มี2ถังก่อนสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่29มกราคม2565นะครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับจะทำการตัดไฟ7ชั่วโมงนะครับนานเกินไม่รู้ทำอะไรนะครับซึ่งผมได้มีการโพสต์แชร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับในเพจนะครับแล้วก็มีพี่บางท่านนะครับก็ให้คำแนะนำที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าสิ่งที่ผมเตรียมพร้อมเนี่ยมันจะมั่นใจได้ไงว่ามันจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะ7ชั่วโมงจริงไหมอาจจะเร็วกว่าหรือนานกว่านะครับอีกอย่างนึงคือว่ามั่นใจได้ไงว่าออกซิเจนที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ระบบสำรองไฟอะจะพอถึง 6-7 ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงถ้าถึงตรงนั้นแล้วจะแก้ไขยังไงโอ้ที่พี่เขาทักมาเนี่ยทำให้ผมชะงักเลยนะครับชะงักเลยว่าเออถ้าผมเอาอยู่ได้แค่5ชั่วโมงแล้วชั่วโมงที่6-7ทำไงอ่ะเสี่ยงเกินไปครับผมยอมรับเลยว่าเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เขาแนะนำก็คือว่าในเมื่อเรามีออกซิเจนแล้วเนี่ยทำไมเราไม่แพ็คปลาลงในถุงเลยนะครับอัดออกซิเจนเยอะๆผมนอนคิดทั้งคืนครับเมื่อคืนแล้วก็ผมก็สรุปว่าเห็นด้วยเลยอย่างยิ่งนะครับเพราะมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาเลยว่ามันจะพอไม่พออยู่ไม่อยู่นะครับในออกซิเจนหรือการเตรียมการของผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวก่อนที่ไฟฟ้าจะดับไฟเนี่ยผมจะทำการแพ็คปลานะครับแพ็กปลาเราอัดออกซิเจนไว้เยอะๆนะครับสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือว่าปลาตัวใหญ่ของผมนะครับก็คือปลาราชิตัวนี้แล้วก็มีโชวะนะครับตัวใหญ่ตัวโน้นนะครับกังวลมากเลยเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากนะครับจะทำยังไง
แต่อย่างน้อยผมจะเริ่มจากพวกตัวเล็กๆนะครับไซส์50 60 70ก่อนนะครับ70กว่าอย่างตัวนี้ก็เกือบจาก80แล้วนะครับก็ต้องแพ็คเท่าที่แพ็คได้นะครับส่วนตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวคิดอีกทีนึงนะครับส่วนนี้ก็ถุงนะครับและอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับเรามีหนังยางด้วยถุงจริงๆมีมากกว่านี้นะครับเป็นถุงที่ผมซื้อเก็บไว้บ้างแล้วก็เป็นถุงที่เราซื้อปลาเข้ามาแล้วเก็บไว้นะครับก็เป็นความโชคดีนะครับที่ผมมีใบใหญ่ด้วยครับอันนี้คือใบใหญ่สุดของถุงที่ใช้แพ็คปลาคาร์ฟแล้วนะครับน่าจะไซส์20คูณ60นิ้วนะครับตัวนี้หนามากนะครับอาจจะใช้ตัวปลาตัวใหญ่นะครับแพ็คในถุงใบนี้นะครับถุงละตัวตอนนี้ 8:22 นาทีนะครับกำหนดการไฟดับคือ 8:30 อาจจะเลทนิดหน่อยมั้งผมว่าถุงที่1นะครับผมแพ็คเสร็จแล้วถุงที่1ทำการใส่คาราชิกับตันโจนะครับ2ตัวเข้าไปด้วยกันนะครับน้ำก็พอดีนะครับท่วมหลังแล้วก็พื้นที่ก็ใหญ่พอสมควรเดี๋ยวก็ที่เหลือจะทำการแพ็คนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยตอนนี้ 9:09 นาทีซึ่งไฟการไฟฟ้าก็ดับไปแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณ 8:30 ที่แจ้งไว้ตรงเวลาเป๊ะเลยแล้วผมใช้เวลาเกือบประมาณ 40-50 นาทีนะครับกว่าจะจัดการพวกนี้หมดผมเริ่มจับตั้งแต่ 8:15 นะครับ 8:15 นี่ 9:15 ก็โอ้โห50กว่านาทีนะครับบ่อลึก2เมตรนะครับตักยากนิดนึงแต่ว่าน้ำน่าจะมาสักเมตร50เมตร60ได้นะครับตอนนี้ก็ที่น่าเป็นห่วงตอนแรกก็คือตัวพี่ใหญ่เขานะครับตัวนี้แต่กลายเป็นว่าตัวนี้ตักง่ายนะครับตักตัวที่2ที่3เลยนะครับตักง่ายมากส่วนตัวนี้ประมาณ80กว่าเซนแล้วนะครับผมไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับคาราชินะครับจากโอย่าซึ่งน่าจะประมาณ83-84เซนกันก็ตักไม่ยากนะครับตักหนักง่ายบางถุงนะครับผมจะใส่3ตัวอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นถุงค่อนข้างยาวแล้วก็อัดออกได้เยอะนะครับน้ำก็แค่ให้ท่วมหลังนะครับตรงโน้นก็3ตัวนะครับหลังถุงนี้นะครับเป็นถุงที่ไม่ยาวแต่ว่าค่อนข้างที่จะโป่งนะครับตรงนี้ผมใส่3ตัวนะครับนี่ตัวเดียวนะครับทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ถุงนะครับ8ถุงเนี่ยใน8ถุงมี16ตัวนะครับจริงๆปลาผมมีเอ้ยไม่ใช่ทั้งหมดนี้17ตัวแต่บ่อผมมี18นะครับ18ตัวผมมีตัวตันโจตัวนึงผมตักไม่ไหวนะครับตักไม่ได้ตัวเล็กน่าจะมาสัก40เซนนะครับค่อนข้างที่เพรียวมากครับตัวนั้นตักไม่ไหวนะครับไล่ไม่ไหวก็เลยกล่าวว่าก็จะไว้งั้นก่อนนะครับนะครับตัวนั้นนะครับเปรียวมากนะครับตันโจตัวนั้นก็เมื่อไหร่มีอาการค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ไล่ไม่ไหวนะครับไล่ไม่จนเอาไว้งั้นก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวไฟมากี่โมงอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับจะได้ปล่อยปลากันและนี่คือสาเหตุที่มีการดับไฟในวันนี้นะครับจากการไฟฟ้าจริงๆแล้วเป็นการดับแค่ในหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ดับทั้งโซนของข้างนอกนะครับเป็นแค่ของหมู่บ้านสาเหตุที่ต้องดับเพราะว่ามีการปรับปรุงระบบสายไฟนะครับแล้วก็ระบบป้องกันพวกสัตว์เลื้อยคลานกระรอกแล้วก็เปลี่ยนสายบำรุงรักษาทั่วไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนหม้อแปลงอะไรนะครับก็มีรถเจ้าที่มาทั้งหมด4คันนะครับเจ้าที่ก็มา20กว่าคนนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับ
น่าจะเร็วกว่าแผนนะครับจากที่สอบถามพี่ๆเขานะครับหลังจากผ่านไป2ชั่วโมง15นาทีนะครับประมาณเมื่อสักครู่ทางนิติหมู่บ้านก็แจ้งมาว่าทางไฟฟ้าได้ทำการเกือบแล้วเสร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจำเป็นต้องรอการไฟฟ้าที่ไปทำหมู่บ้านอื่นนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบไม่ใช่แค่หมู่บ้านของผมนะครับเห็นบอกว่าทำหลายหมู่บ้านนะครับน่าจะประมาณ 5-6 หมู่บ้านพร้อมกันนะครับในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นจะต้องรอหมู่บ้านอื่นๆพร้อมก่อนนะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็เกือบจะเสร็จหมดแล้วนะครับผ่านมา2ชั่วโมง 15-20 นาทีนะครับตอนนี้เวลา 10:46 นาทีแล้วนะครับทุกอย่างยังปกตินะครับผมได้เริ่มเติมน้ำไว้แล้วนะครับโดยเป็นการเติมน้ำประปาโดยตรงเลยนะครับตอนนี้ปลาทุกตัวก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยผมใช้ถุงดำคลุมนะครับอย่างตัวโน้นกับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างที่จะดิ้นนะครับสังเกตดูแล้วเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ที่อยู่ร่วมกันอย่างตรงโน้นเนี่ยตัวผู้2ตัวเมีย1นะครับคือตัวผู้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเปรียวก็จะดิ้นนิดนึงนะครับก่อนที่ไฟจะมานะครับผมตัดสินใจว่าผมจะปล่อยปลาบางถุงนะครับโดยวิธีการว่าผมเติมออกซิเจนจากถังออกซิเจนนะครับซึ่งเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์นี่ครับค่อยๆปล่อยเบาๆนะครับเสร็จแล้วก็จะปล่อยปลาที่บางตัวนะครับที่เขาอาจจะเครียดโดยเฉพาะปลาตัวใหญ่นะครับ2ตัวนะครับผมจะปล่อยลงไปก่อนเนื่องจากว่าสังเกตว่าปลาที่อยู่ในบ่อก็ยังอยู่ดีนะครับตัวนึงที่ผมไม่ตักมาตัวนี้นะครับและอีกอย่างนึงคือผมก็ยังมีออกซิเจนเหลือนะครับในกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็ค่อยแพ็คกลับอีกทีนึงแต่ตอนนี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยผมกลัวมันเครียดนะครับก็จะลงก่อนละกันเติมด้วยพี่ใหญ่นะครับโชว์ว่าตัวใหญ่นะครับตัวนี้ผมเอาถุงดำคลุมไว้นะครับเพราะว่ากลัวเขาเครียดแล้วก็เขาดิ้นด้วยนะครับตอนนี้ก็จะปล่อยก่อนนะครับปล่อยไปแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับคาราชินะครับก็จะปล่อยทีละตัว2ตัวนะครับไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่เราก็เปิดทิ้งไว้นะครับสำหรับออกซิเจนบริสุทธิ์เราทยอยปล่อยนะครับโอเคครับตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับก็เป็นเวลา 11:27 นหรือ5โมงครึ่งนะครับ5โมงเช้า11นาฬิกานะครับ27นาทีก็ดับไปก็เดี๋ยวนะครับ8 9 10 11ดับไปแค่3ชั่วโมงนะครับดับไป3ชั่วโมงตอนนี้ไฟก็มาปกติแล้วนะครับก็อย่างที่ผมคาดไว้นะครับเพราะว่าผมได้ทยอยในการปล่อยปลาบางตัวลงไปแล้วนะครับยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทยอยปล่อยไม่ทีเดียวนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไฟไม่มีอะไรผิดปกติเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปล่อยปลาลงในบ่อครบทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วนะครับไฟมีดับไปครั้งหนึ่งนะครับหลังจากจ่ายได้ประมาณสัก15นาทีหรือ20นาทีครับไฟก็มีการดับไปแล้วก็ดับไปประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็จ่ายกลับมาใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็จ่ายมายาวเลยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ถังออกซิเจนที่มีอยู่นะครับเนี่ยครับกับตัวนี้นะครับจ่ายออกซิเจนเพียวๆลงไปในน้ำนะครับเพื่อเติม
ออกซิเจนในน้ำไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับส่วนตรงโน้นก็เป็นปั๊มลมปกติแล้วนะครับนี่คือออกซิเจนจากถังนะครับสรุปแล้วการไฟฟ้าแจ้งว่าจะดับไฟนะครับ7ชั่วโมงแต่ทำงานจริงนะครับก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็คือ11โมงครึ่งเนี่ยจ่ายไฟเข้าระบบได้นะครับประสบการณ์ในการเตรียมมือรับนะครับในกรณีไฟดับยาวๆแบบนี้นะครับขอแนะนำเลยนะครับใช้วิธีการแพ็คปลาใส่ถุงดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอออกซิเจนที่มาจากถังเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่นะครับผมสองก็คือเราก็ไม่รู้ว่าการไฟฟ้าจะใช้เวลานานหรือสั้นกว่าที่เขาแจ้งไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับในกรณีนี้ก็เสร็จเร็วมากนะครับเสร็จเร็วกว่าที่แจ้งไว้พอสมควรเลยก็โชคดีไปนะครับตอนนี้ผมก็ทำการเติมน้ำนะครับเข้าในบ่อนะครับอัดออกซิเจนเลยเยอะนะครับเพื่อเตรียมที่จะรันระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้ครับผมไม่แนะนำนะครับให้การใช้ถังออกซิเจนแล้วก็จ่ายออกลงไปในน้ำโดยตรงนะครับไม่ควรเลยนะครับในกรณีที่ดับนานๆนะครับแพ็คใส่ถุงเลยดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ